สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการสร้างไอเทมเอลิเวเตอร์นะครับหรือชื่อภาษาไทยก็คือเป็นลิฟต์ไอเทมนะครับก็คือมันจะย้ายไอเทมจากที่ต่ำขึ้นที่สูงนะครับก็ใส่ไอเทมเข้าไปในฮอปเปอร์นะฮะแล้วมันก็จะทำการย้ายไอเทมมาที่กล่องตรงนี้นะครับก็ถือว่าความเร็วอยู่ในระดับใช้ได้นะฮะครับก็มาดูวิธีทำเลยดีกว่าครับขั้นแรกนะฮะสร้างหอคอยด็อปเปอร์นะครับก็คือวางด็อปเปอร์หันหน้าขึ้นไปที่ท้องฟ้านะครับแล้วก็ต่อขึ้นมาอย่างนี้นะครับเทคนิคการวางนะฮะคือถ้าให้กดชิปหรือกดย่อก่อนนะครับแล้วก็กระโดดแล้วก็วางนะฮะมันจะไม่เป็นการคลิกที่ฮอปเปอร์นะเอ้ยดรอปเปอร์นะครับผมจะสร้างแค่5ชั้นก็พอนะฮะจากนั้นครับวางฮอปเปอร์ไว้ที่ดรอปเปอร์ตัวแรกนะครับแล้วก็จากดรอปเปอร์ตัวแรกนะฮะมาด้านซ้ายครับแล้วก็วางเป็นอย่างนี้นะครับครับก็จะเป็น3คูณ3นะครับแล้วก็บล็อกตรงนี้หายไปอันหนึ่งนะครับจากนั้นวางเรสโตนคอมเพลเตอร์ตรงนี้ครับบล็อกแล้วก็เรสโตนดัสตรงนี้นะครับจากนั้นวางบล็อกตรงนี้ครับดิพิเตอร์แล้วก็เรสโตนตรงนี้นะครับแล้วก็เรสโตนตรงนี้ผิดครับขออภัยด้านนี้ต้องหายครับแล้วก็เอาใหม่เอาใหม่จะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นดิพิเตอร์ที่ตรงนี้นะครับแล้วก็วางบล็อกตรงนี้ครับข้างหลังทุกชั้นเลยนะครับจากนั้นดอปเปอร์ตัวแรกเสร็จแล้วนะครับก็ไปที่ดอปเปอร์ตัวต่อไปนะฮะก็คือตัวนี้วางเรสโตนคอมเพลเตอร์ออกมาอย่างนี้นะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับก็ทำต่อไปเรื่อยๆนะฮะเดี๋ยวก็เป็นตัวสุดท้ายนะครับครับเสร็จแล้วนะครับก็ตรงนี้ก็สามารถต่อไอเทมไปที่ไหนก็ได้นะครับใส่ไปเข้าไปครับก็ทำงานได้ปกตินะฮะโดยการทำงานของมันนะครับก็คือเดี๋ยวทำไมไม่ออกทีครับการทำงานของมันนะครับก็คือเมื่อเดี๋ยวลองสร้างอันนี้อันหนึ่งนะฮะก็คือเมื่อมีไอเทมเข้ามาใน dropper เนี่ย comparator จะส่งกระแสไปที่บล็อกตรงนี้นะครับแล้วก็จะกระจายไปที่ redstone dust 2อันตรงนี้นะครับซึ่งเจ้าตัวแรกเนี่ยจะเป็นการส่งให้ส่งกระแสไปที่ dropper นะครับให้ dropper ยิงไอเทมขึ้นไปที่ dropper ตัวต่อไปนะฮะส่วนอีกอันนึงครับก็ทำการ reset เจ้าตัว comparator นะครับก็คือมันจะเหมือนไฟบนที่เปิดปิดได้นะครับตรงหน่วยตรงนี้ครับมันก็จะเหมือนกับไฟบนฮะ
ประมาณนี้นะครับมันก็จะทำการคือเมื่อวนเนี่ยมันก็จะรีพีทการทำงานไปเรื่อยๆนะฮะก็คือมันจะยิงไปเรื่อยๆจนกว่าไอเทมข้างในเนี่ยจะหมดนะครับก็คือมันจะยิงสมมติใส่ไว้11อันก็จะต้องยิงออกมาทั้งหมดเลยนะฮะครับแล้วก็จะหยุดทำงานประมาณนี้นะครับเราก็แค่ทำการวางซ้อนกันแล้วก็ใส่วงจรอย่างนี้ให้มันทุกตัวนะครับมันก็จะทำการเหยียบไม่ใช่เหยียบยิงไอเทมทั้งหมดที่อยู่ในก็คือเหมือนกับว่าเล่นส่งต่ออะไรประมาณนี้ครับเมื่อมีของส่งต่อมาที่ฉันก็ส่งที่ตัวต่อไปประมาณนี้นะฮะก็สำหรับวันนี้มีแค่นี้แล้วกันนะฮะอุ๊เห็นแล้ว ก็คือไปคิดวงจรเนี้ยเพื่อไอ้ตัวนี้นะฮะเดี๋ยวมาติดตามต่อในคลิปหน้านะครับสำหรับเครื่องนี้ก็สำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมนะฮะสวัสดีครับ